คุณผู้ชมคะเมื่อสักประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุไฟไหม้ภายในเรือนจำกลางคลองเปรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบว่าอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวค่ะเมื่อเวลา 22:40 นสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวรับแจ้งเหตุไฟไหม้ภายในเรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงวานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรค่ะเบื้องต้นพบว่าเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวที่ถูกไฟไหม้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวเข้าควบคุมที่เกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการดับไฟค่ะ